สวิตเซอร์แลนด์เลือก BAE System Archer และ KFW RCH 155เป็นผู้เข้าแข่งขันในโครงการจัดหาระบบปืนใหญ่ใหม่สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดหาจัดซื้อในส่วนของอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อเสริมในความแข็งแกร่งของกองทัพแต่ละชาติมาให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับตามข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ Defense Brief เมื่อวันที่11สิงหาคม2022หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างด้านกลาโหมของสวิตเซอร์แลนด์ได้เลือกผู้เข้าแข่งขัน2รายสำหรับโครงการปืนใหญ่อัตราจรรุ่นต่อไปของกองทัพสวิตเซอร์แลนด์ด้วยระบบ RCH 155จากบริษัท KMW ของเยอรมนีและ Archer จากบริษัท BAE Systemตามข้อมูลจากเว็บไซต์ Defense Brief ระบบปืนใหญ่ทั้ง2จะทำการทดสอบในเยอรมนีระหว่างปี2023ถึง2024และการตัดสินใจขั้นสุดท้ายสำหรับการจัดหาจะประกาศในปี2026ปัจจุบันกองทัพของสวิตเซอร์แลนด์ประจำการด้วย M109 ทั้งหมดซึ่งเป็นรุ่นอัปเกรดของปืนใหญ่อัตราจรแบบ M109 155 มม.จากสหรัฐอเมริกาและอัปเกรดหลักการก็คือเปลี่ยนปืนใหญ่ลำกล้องขนาด155 มม. 39 คาลิเบอร์ที่มีอยู่ด้วยปืนใหญ่ลำกล้องขนาด155 มม.และ47 คาลิเบอร์ชุบโดยโครเมียมซึ่งออกแบบและสร้างขึ้นใหม่ในสวิตเซอร์แลนด์ติดตั้งปลอกชดเชยแรงถีบแบบแผ่นกั้นคู่แบบใหม่และตัวดูดควันที่อัปเกรดในเพนเซอร์ฮัมบิดของกองทัพบกสวิตกองทัพบกสวิตเซอร์แลนด์กำลังวางแผนที่จะปลดประจำการ M109 ที่ใช้มานานและแทนที่ด้วยปืนใหญ่อัตราจรแบบใหม่ที่มีพื้นฐานบนแคสซีของรถบรรทุกล้อยางปืนใหญ่อัตราจรแบบ M109A1 155 มม.ของสหรัฐเข้าประจำการมาแล้วกว่า50ปีRCH 155เป็นปืนใหญ่อัตราจรล้อยางขนาด155 มม.ที่พัฒนาโดยบริษัท KMW ของเยอรมนีโดยมีพื้นฐานอยู่บนยานพาหนะหุ้มเกราะล้อยางแบบ Boxer 8x8 ระบบปืนใหญ่ที่ผลิตโดยเยอรมนีนี้เปิดตัวในปี2016ในระหว่างงานแสดงนิทรรศการด้านการป้องกันประเทศยูโรซาโทรีที่จัดขึ้นกรุงปารีสของประเทศฝรั่งเศสปืนใหญ่อัตราจรแบบ RCH 155 มม.ผสมผสานระหว่างอำนาจการยิงและระยะทำการของโมดูลปืนใหญ่แบบอัตโนมัติและควบคุมจากระยะไกลเข้ากับบริเวณป้องกันและความคล่องตัวของยานเกราะล้อยางแบบ Boxer ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วในการต่อสู้ยานเกราะรุ่นนี้ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด155 มม.และ52คาลิเบอร์แบบเดียวกับที่ใช้เป็นปืนใหญ่อัตราจรสายพานเพนเซอร์บิท 2000 มันสามารถยิงได้มากถึง8นัดต่อนาทีเข้าถึงเป้าหมายในระยะสูงสุด40กิโลเมตรด้วยกระสุนแบบมาตรฐานและมีระยะยิงสูงสุดอยู่ที่56กิโลเมตรด้วยกระสุนปืนใหญ่พิสัยไกลอาร์เชอร์เป็นปืนใหญ่อัตราจรขนาด155 มม.ที่ออกแบบและผลิตร่วมกันระหว่างบริษัทโบฟอร์ดและ BAE System การศึกษาทางเทคนิคครั้งแรกของอาร์เชอร์เกิดขึ้นเมื่อปี1995อาร์เชอร์เข้าประจำการแล้วกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์ซึ่งอาร์เชอร์มีพื้นฐานบนรถบรรทุกรุ่นดัดแปลงของ Volvo A30D ขนาด 6x6อาวุธหลักของอาร์เชอร์ก็คือปืนใหญ่ขนาด155 มม.และ52คาลิเบอร์ปืนที่ใช้การออกแบบได้รับการพิสูจน์แล้วของระบบแคร่และการสะท้อนกลับจากปืนใหญ่แบบลากจูงรุ่น FH-77B ในปัจจุบันระบบของอาร์เชอร์เป็นระบบอัตโนมัติและทำงานอิสระอย่างสมบูรณ์ซึ่งหมายความว่าระบบทั้งหมดสำหรับการยิงปืนใหญ่ได้รับการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน
ปืนใหญ่อาเชอร์มีระยะการยิงสูงสุดที่40กิโลเมตรด้วยกระสุนแบบมาตรฐานและมีระยะการยิง60กิโลเมตรด้วยกระสุนนำวิถีความแม่นยำสูงซึ่งรวมไปถึงระบบกระสุนแบบ Excalibur ซึ่งเป็นกระสุนแบบนำวิถีด้วยระบบ GPS ซึ่งถูกใช้งานเป็นอาวุธหลักของปืนใหญ่อัตราจรรุ่นต่อไปของกองทัพ